คุณธมนมาดำเนินการต่อไปครับขอความกรุณาญาติผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะขึ้นไปบริเวณที่เมื่อกี้ภาพที่เมื่อกี้นะครับเป็นภาพที่พระครูสถิตอาภรณ์ฮะวัดสว่างอารมณ์ซึ่งท่านเคยติดตามหลวงพ่อคูณนะในปีพ.ศ.2530กว่าก่อนที่จะมีเหตุการณ์ที่ว่าตึกที่โคราชถล่มนะฮะท่านใช้ไม้อันนี้เป็นที่ไปใช้เคาะศีรษะลูกศิษย์ลูกหาตอนนี้ท่านติดตามอยู่ท่านก็เลยได้นี้ไม้มาแล้วท่านก็เก็บไว้ที่วัดนะครับแล้วท่านก็นึกขึ้นได้ว่าไม้นี้เป็นของหลวงพ่อคูณอยากก็เลยอยากจะมามอบให้ไว้กับหลวงพ่อคูณที่อนุสรณ์สถานที่นี่นั่นท่านถึงนำมามอบให้ครับก็เป็นไม้ที่มีความเก่าแก่แล้วก็ท่านบอกท่านยังไม่เคยจับเลยนะตั้งแต่เก็บมาได้มาจากหลวงพ่อคูณท่านก็เก็บไว้ที่วัดนะท่านพอจะมาขอนแก่นท่านนึกขึ้นได้แล้วก็ไปเห็นไม้นี้พอดีนั่นท่านก็เลยนำมามอบให้ครับทางคณะแพทย์อาจจะจะเอาไปก็เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ที่ชั้น7ก่อนนะฮะแล้วก็พอเราสร้างอนุสรณ์สถานได้แล้วเนี่ยเราก็จะไปไว้กับรูปปั้นของหลวงพ่อครับในระหว่างที่รอสร้างอนุสรณ์สถานเราจะเปิดให้ประชาชนได้ดูหรือว่าได้จับได้ไหมคือตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดตรงนี้นะครับแต่ว่าพื้นที่ชั้น7ที่เราเคยไว้ร่างหลวงพ่อคูณเนี่ยก็คงจะมีการปรับเพราะว่าข้าวของที่เราเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณไม่ว่าจะเป็นอ่างดองศพเตียงครูใหญ่แล้วก็มีเรื่องชุดผ่าตัดครูใหญ่แล้วก็เครื่องอัฐบริขารต่างๆเนี่ยก็คงอยู่ที่นั่นก็ที่ผมคิดไว้ในใจคร่าวๆคือห้องนั้นเนี่ยก็คงจะเก็บไว้ให้เป็นห้องของหลวงพ่อคูณ
ต่จะทำอย่างไรให้เหมาะสมก็จะเป็นอีกที่หนึ่งเช่นอาจจะมีเนื่องจากว่าในการผ่าร่างหลวงพ่อคูณนั้นเนี่ยเราได้มีการบันทึกภาพสรีระไว้ด้วยนะซึ่งก็อาจจะใช้เป็นการเรียนการสอนในนักศึกษาต่อๆไปได้เหมือนกับเป็นมิวเซียมทางด้านกายวิภาคศาสตร์ของหลวงพ่อนะส่วนเมื่อเราสร้างพุทธมณฑลสร้างอนุสรณ์สถานที่ด้านหลังพุทธมณฑลได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีการเอาสิ่งเหล่านี้ที่คิดว่าเอาไปไว้ตรงนั้นได้แล้วประชาชนทั่วไปเนี่ยจะได้เห็นเนี่ยเราก็จะไปไว้ตรงนั้นนะอันนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวจะต้องไปวางแผนต่อไปนะฮะแต่ว่าโดยเจตนาก็คือว่าหลวงพ่อที่เอามามอบให้เนี่ยท่านอยากจะเอามาอยู่กับหลวงพ่อนะแล้วก็อยากจะให้ประชาชนได้เห็นครับ